ังหวัดกาญจนบุรีมอบข้าวสารไข่ไก่ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19ที่ชุมชนท่าน้ำชุกกระโดนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าวสารไข่ไก่ไปมอบให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในชุมชนท่าน้ำชุกกระโดนจำนวน100ครัวเรือนเมื่อวันที่30เมษายน2563ที่ชุมชนท่าน้ำชุกกระโดนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยนางรัชยาภูมิสวัสดิ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีและสมาชิกนำข้าวสารไข่ไก่และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปมอบให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน100ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประกอบการลูกจ้างซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้ารับโดยอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้านการนั่งเว้นระยะห่างเพื่อรับของแจกอย่างมีระเบียบจตุรพรสุขอินทร์รายงานครับ